สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยาค่ะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคนวันพุธกันนะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะมีคนมาถามหาว่าวันจันทร์อยู่ไหนวันจันทร์ทำแล้วนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้จะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะคุณจะได้หาคลิปเจอหรือไม่ก็ไปที่หน้าช่องค่ะไปที่หน้าช่องเลยแล้วตรงวิดีโอจะมีวิดีโอทั้งหมดคุณจะได้หาเจอนะคะโอเคไหมไม่กดติดตามใช่ไหมงอนชิโอเคมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะวันพุธจ้ะวันพุธวันสุดท้ายแล้วนะคะของ 16 ถึง 31 ธันวาคมนี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรสวัสดีชาวส่องสวัสดีวันพุธสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆด้วยนะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตคุณทั้งนั้นนะคะโอเคเอเนจีหลักของคุณ1ใบค่ะพลังงานของคุณแล้วก็ด้านความรักของคุณว้าวว้าวว้าวเดอะซันน่ะชีวิตมีความสุขดีนี่นะใช่ไหมล่ะชีวิตมีความสุขเชียร์ความรักของคุณมีความสุขไหมจ๊ะเหมือนอดีตที่ผ่านมามีความสุขเดอะเมจิเชียนโอเคคนของคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนของคุณค่ะคนของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะคนของคุณว้าวเงินขึ้นมาเป็นไอ้นี่ของเขาเลยคนใจร้อนหรือเปล่าคนใจร้อนคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอหรือเปล่าคนที่นิสัยดื้อรั้นเขาแอบดูคุณอยู่ใช่มั้ยเขาอยากได้ความชัดเจนจากอะไรโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตกับพุทธจ๋าแนวโน้มของคุณจะเป็นยังไงเดวิลจะออกมาทุกวันเลยหรือไงจ๊ะเดวิลเนี่ยคุณมีเวรมีกรรมกับใครเยอะแยะมากมายเลยจ๊ะกับคนนี้คงไม่มีเยอะหรอกเวรกรรมนะคะทำบุญเยอะๆค่ะให้สังฆราชมาบอกว่าทำบุญเยอะๆหรือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่หรือให้ทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีมันจะเป็นอะไรที่ดีกับคุณนะคะไพ่สังฆราชเป็นไพ่พระเป็นไพ่ที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นมาเตือนว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคุณนะคะอย่าผิดศีลธรรมโอเคไหมไพ่ใบแรกของคุณ energy หลักพลังงานของคุณค่ะ queen of pentacles ค่ะ queen of pentacles คืออะไรคนที่เป็นคนคุณอาจจะเป็นคนอบอุ่นเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ทางการเงินการเงินดีแล้วแต่ความรักล่ะแต่ถ้าในเรื่องของความรักล่ะคนนี้จะมีความจริงจังกับความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ค่ะอยากได้ความจริงใจจริงจังระยะยาวๆแต่งงานนะคะไม่ชอบความรักที่มันแบบว่ามาฉาบฉวยนะคะไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นคนนี้หัวแข็งด้วยนะจะบอกให้ดูเหมือนอ่อนโยนอ่อนแอแต่จริงๆแล้วอ่อนแอค่ะเอาไม่ใช่อ่อนแออ่อนโยนค่ะแต่ไม่อ่อนแอนะคะไม่ชอบใครที่ทำให้เธอเสียหน้าอะไรคนๆนี้นะคะเขายังถือคุณไว้ในมือค่ะไม่ว่าจะความสัมพันธ์ไหนๆยังนั่งมองเหรียญตัวนี้อยู่แล้วยังคิดในใจว่าความสัมพันธ์ของฉันเป็นคนลักษณะของธาตุดินก็ได้นะคนที่เกิดเป็นพฤษภกันมังกรก็ได้คุณอาจจะคุยกับเขาหรือคุณเป็นคนธาตุดินก็ได้นะคะโอเคไหมไพ่5ใบของคุณค่ะไพ่ในด้านความรักของคุณขึ้น The Sun 3เหรียญ1 S Page of Pentacles ค่ะแล้วก็5ไม้เท้าแล้วก็ The Magician อดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะมีความสุขมีความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือตัวคุณเองจริงๆมีความสุขอยู่แล้วแหละในตัวตนของคุณหรือคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่หมายถึงคนที่มีชื่อเสียงไม่จำเป็นต้องคนที่โด่งดังนะชื่อเสียงของเราหมายถึงคนที่คนมีรู้จักเยอะคนที่รู้จักมากมายไก่กองอาจจะเป็นหัวหน้าจะเป็นเจ้านายอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคนที่คุณคุยตัวคุณเองนะคะโอเคไหมสามเหรียญมาบอกว่าอะไรมาบอกว่าคุณยังอยากจะพูดคุยยังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แต่ในใจของคุณก็ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเลยว่าในความสัมพันธ์นี้มันดีจริงๆหรือไม่แต่ถามว่าใจนึงอยากพัฒนาไหมอยากเดินไปต่ออยากไปไกลกว่านั้นแต่ว่าคุณพยายามจะปรับตัวนะจะปรับตัวอยู่กับความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีคุณก็พยายามจะปรับตัวความสัมพันธ์ที่มันแย่หรือมันเหนื่อยมันความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณก็พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับมันได้นะคะคุณเก่ง
คุณเป็นคนอยู่เป็นอ่ะอยู่เป็นกับทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เข้ามาในความสัมพันธ์คุณจะปรับตัวเข้าอยู่กับมันได้นะคะเดวิลมาบอกว่าจักรวาลไม่ใช่จักรวาลสิโรคทั้งใบให้เธอคนเดียวโรคใบนี้มีความรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีในชีวิตของคุณนะคะมันจะผ่านพ้นไปมันจะจบวงจรหนึ่งจบ energy หนึ่งแล้วมันผ่านพ้นไปกับอีกวงจรหนึ่งคือมันอาจจะผ่านความสมมติว่าไม่สบายใจมันอาจจะจบความไม่สบายใจและเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมก็เป็นไปได้นะได้ความมีความปรับความเข้าใจนะคะเป็นการจบความสุขความอิสระหรือคุณอาจจะจบกับคนนี้เลยแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็เป็นได้จบอย่างสมบูรณ์จบอย่างอิสระประมาณนั้นอารมณ์ที่ค่อนข้างพอใจนะคะพอใจและกับแบบไม่อยากจะกังวลอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้เป็นการเดินทางไปทำงานทำการก็เป็นได้เช่นกันนะคะมีการเดินทางของคุณขึ้นมานะคะคือถามว่าสุขมากไหมก็สุขนั่นแหละสุขมากกว่าทุกข์อ่ะเรียกว่าสุขมากกว่าทุกข์พอใจแล้วล่ะพอใจถ้าในเรื่องของความรักก็อาจจะไม่หวือหวาหรอกค่ะเป็นอะไรที่อาจจะพอเพียงกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้คือความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะมันอาจจะมีทุกข์หรือมีสุขที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แต่คุณจะพอใจถ้าคุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ถ้าไม่พอใจก็จบไปค่ะจบแล้ว move on ไปข้างหน้าเลยค่ะโอเคไหมถ้ามันอยู่แล้วมันไม่สุขก็จบไปคุณอยากได้ความมั่นคงค่ะคุณอาจจะตอนนี้กำลังหาความอาจจะเป็นเรื่องการงานหาความมั่นคงให้กับตัวคุณเองอยากได้บ้านบางคนอาจจะได้บ้านได้รถป่ะบางคนอาจจะได้บ้านได้รถก็ได้นะอาจจะมีโบนัสมีเงินทองเข้ามามีความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นนะหรืออยากแต่งงานแล้วอยากแต่งงานน่ะเพจออฟคัพมีคนนำความรักมาให้ใช่ไหมความรักมีคนนำความรักมาให้อ่ะรู้สึกช่วงนี้พูดจ๋าคุณดูมันขัดแย้งกันบ้างก็จริงในอารมณ์ความรู้สึกอ่ะคนเรามีสุขมีทุกข์อย่างที่บอกแต่รู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับมันนะแฮปปี้กับชีวิตของคุณเองแต่ในด้านของความรักไม่ขออีกใบได้ไหมคุณพยายามควบคุมตัวเองเหรอสเตรนท์คุณอาจจะคุยกับราศีมังกรจ้าราศีมังกรราศีสิงห์ราศีเมษพฤษภราศีเมษสิงห์ธนูก็มีเนาะเมษสิงห์ธนูแล้วก็ลมเมถุนตุลกุมน้ำก็มีนะน้ำพฤษภกันมังกรใช่ไหมไม่ใช่นั่นมันดินขอโทษน้ำกรกฎมีนพฤศจิกขอโทษทีค่ะคุณพยายามควบคุมตัวเองอย่างมากก็เริ่มต้นใหม่รู้สึกว่าชีวิตคุณอุดมสมบูรณ์มากช่วงนี้จริงๆนะอาจารย์มองเห็นว่าคุณมีความสุขแต่ความรักมันอาจจะมันดีบ้างไม่ดีบ้างก็ช่างมันเนาะรู้สึกจะหาความมั่นคงการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่ดีการงานดีการเงินดีชีวิตดีประมาณนั้นเลยเพราะว่าไพ่ The Empress เป็นการเริ่มต้นใหม่แห่งความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยน่ะจะฐานะการเงินของคุณจะมั่นคงไปด้วยเพราะคุณเป็นคนฉลาดน่ะเดอะเมสเซจเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความคิดทักษะดีทุกอย่างดีหมดว้าวพุทธจ๋าดีจุงเบดีจังเลยอ่ะขอโทษทีอาจารย์ลืมปิดเสียงคอมมาที่คนของคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะ Ace of Pentacles ค่ะ Knight of Swords แล้วก็7เหรียญค่ะ1 Page of Wands แล้วก็ Ace of Swords ในความสัมพันธ์นี้มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหรอคะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปทำมาหากินหรือเขามีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินหรือเขาคบคุณเพราะกระตัง คุณมีกระตังหรือเปล่าใช่ป่ะถ้าคุณดูสวยรวยทรัพย์เขาอาจจะชอบคุณเพราะเงินก็ได้นะมองเป็นไปได้แล้วคุณชอบเด็กไหมมีเด็กกว่าป่ะเด็กๆแล้วก็บางคนก็เด็กแต่บางคนก็อายุประมาณไล่เลี่ยกันเลยเขาใจร้อนคนคนนี้ใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอชีวิตทั้งโรคทั้งโลกทั้งใบเขาถูกอยู่คนเดียวค่ะเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวหน่อยๆนะคะคนที่มุ่งมั่นที่จะวิ่งไปข้างหน้ามีความฝันที่จะฝ่าฟันเขากำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างให้เด็ดขาดเพราะว่าเขาดูละความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถ้ามันไม่ดีเขาก็มีการบล็อกกันไหมมีใครบล็อกกันไหมหรือเขาอยากได้ความชัดเจนจากความสัมพันธ์นี้เขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่ด้วยนะเขาอยากรู้ว่าคุณทำอะไรที่ไหนยังไงโปรไฟล์ยังไงไปเจ้าชู้กับใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เขา
แอบดูคุณอยู่นะ The Moon The Moon มาบอกว่าเขาวิตกกังวลกับความสัมพันธ์ค่ะอาจจะคิดมากเขาบอกว่าเขาอยากตัดกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากคิดเขาจะคิดก่อนเขาคิดแล้วเขาจะตัดจากความสัมพันธ์ถ้าบอกความสัมพันธ์มันไม่ดีเขาพร้อมตัดเขาบอกว่าเขาเหน็ดเหนื่อยกับความรักครั้งนี้เขาเป็นผู้ให้ให้ไพ่สลับกันได้นะจ๊ะเขาให้ใจให้กายให้ความรู้สึกให้เวลาแต่คุณเขาไม่ได้รับจากคุณเลยเขาเหนื่อยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยเขาก็เลยงอน มีงอนด้วยชิ มีงอนน่ะเขามีงอนน่ะคุณไม่ใส่ใจเขาใช่ป่ะเพราะคุณเองวันพุทธจารย์เห็นคุณมีทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่เลยนะประมาณว่าสวยเลือกได้หรอเลือกได้ทีเดียวเชียวคุณไม่ค่อยสนใจไม่ให้ความสนใจเขาเลยเขางอนชี้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเลยอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ The Devil Queen of Cup ค่ะ The Hermit ค่ะโอ้โห9ดาบมากับ10ดาบเจ็บอ่ะมีคนเจ็บแล้วติดบ่วงติดห่วงกับความรักครั้งนี้อาจจะเป็นบ่วงรักบ่วงเงินบ่วงทองบ่วงเสน่หาเป็นได้หมดค่ะThe Devil เป็นความรุ่มหลงบอกแล้วหลงอะไรก็ได้หลงในรูปร่างหน้าตาหลงคันลมหลงในเซ็กหลงในกิเลสตัณหาพาไปเพราะฉะนั้นไพ่ Devil และไพ่ The Hierophant มาเตือนว่าให้ทำอะไรก็แล้วแต่ยึดถือคำรองของธรรมไว้ค่ะเพราะความรุ่มหลงนี้มันมาจากจิตใจของมนุษย์ความมืดดำสิ่งที่มืดดำที่มันก่อกินใจของมนุษย์ที่แบบบางคือคุณอาจจะมีคู่แล้วเป็นการคบกันคุณมีคู่เขามีคู่หรือต่างคนต่างมีใครแต่มาแอบคบกันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ในบางคู่ในบางกรณีนะจ๊ะมีคนคิดมากเวนออฟครับขี้น้อยใจคิดมากในความสัมพันธ์มีความรู้สึกมีความเหลื่อมล้ำในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ความชัดเจนหรือความรักที่ให้ไปแล้วไม่ได้รับการตอบสนองไม่มีประมาณว่าไม่มีสัญญาณจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะเรียกไปแล้วก็ไม่ตอบสนองเท่าไหร่ในนั้นในนี้มีคนรู้สึกแบบนั้นน่ะมันเจ็บเขาบอกมันเจ็บสิบดาบค่ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะอยู่ก็เจ็บจะไปก็เจ็บจะเลิกก็เจ็บจะอยู่แต่ต้องการเจ็บแล้วจบมากกว่ามันเจ็บเนาะสิบดาบปักดิ้นกระเดากระเดากระเดาอยู่มีเลือดสาดเลยอ่ะเจ็บบางคนร้องไห้เลยค่ะบางคนทุกข์มากๆนะทุกข์กายทุกข์ใจมากๆด้วยรอเวลารออะไรอยู่เนี่ยรอว่าหวังในใจลึกๆว่าเขาจะย้อนกลับมาเขาจะกลับมามองเรามั่งหรือที่เราทักเขาไปคุยกับเขาไปเขารอว่าให้เขามาสนใจเราบ้างเราเป็นคนทักแล้วเขาก็เฉยเราทักไปคำตอบคำเราทักไปวันนี้อีก3วันเขาตอบกลับมาซึ่งฉันก็มีอีโก้นะฉันก็เป็นคนดีคนหนึ่งเห็นปะฉันก็รวยฉันก็มีฐานะตัวเลือกฉันก็เยอะแยะแต่ก็ฉันก็อยากให้เธอตอบรับฉันบ้างบ้าประมาณนั้นอะเดอะสตาร์มีคนถ้าไม่ได้รับการตอบรับจะมีคนเดินจากไปแล้วค่ะจะมีคนเดินจากไปคุณอาจจะคุยกับราศีกุมนะคะโอเคการเยียวยาการเริ่มต้นใหม่การเดินไปข้างหน้าหวังว่าจะดื่มความรู้สึกตรงนี้ได้นะคะความรู้สึกเจ็บเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณครับพุทธจ๋าเขารู้สึกยังไงเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่อาจารย์เปิดไพ่ให้หมดก่อนเดิมในบางคู่บางคนเกิดอาการหย่าร้างกันอาจจะมีการหย่าร้างกันนะมีการเลิกราเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเขาคิดยังไงเหรอบางคนอาจจะอยากมันอยู่ในสถานการณ์ที่คาราคาซังอ่ะบางคนขึ้นศาลฟ้องร้องในการหย่ากันก็เป็นไปได้นะบางคนนะคะแต่ในบางคนอาจจะมีเพชชั่นต่อกันแล้วก็ต้องการคิดถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาต้องการตัดคุณค่ะเขาจะบล็อกคุณแล้วด้วยเขาบล็อกหรือยังถ้ายังกำลังจะบล็อกเขาจะไปแล้วค่ะเขาจบกับคุณจริงๆนะ The Tower กับ The Date มาแล้วจบแน่วันนี้ไม่จบไพ่อาจจะเป็นอนาคตก็ได้วันนี้ไม่จบอดีตที่ผ่านมาจบไปแล้วบางคนกำลังจะจบบางคนยังไม่จบข้างหน้าจะจบค่ะไพ่มาเตือนแล้วว่ามันอาจจะจบยุติความสัมพันธ์แบบนี้มีคนที่พยายามตัดใจแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาเองแล้วค่ะพยายามตัดสินใจหาความยุติธรรมให้กับตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขาจะหาความยุติธรรมถ้าไม่สนใจเขาจะไปแล้วค่ะเขาจะเดินหน้าแล้วนะโอเคคุณคิดยังไงกับเขาคุณบอกคุณไม่เลือกจ้ะฉันมีตัวเลือกเยอะนะฉันสวยเลือกได้จะไปก็ไปถ้าเธอจะไปฉันจะชิงตัดหน้าเขาก็บอกเขาจะตัดคุณแต่คุณก็บอกคุณจะตัดเขาต่างคนต่างคิดต่างคนอยากจะตัดซึ่งกันและกันแต่ยังมีการวนเวียนกันอยู่ในชีวิตอยู่เลยอ่ะ
าจารย์มองบางคนอาจจะเลิกกันแล้วแต่ว่าไปเจอกันแบบว่ามันอยู่ที่ทำงานเดียวกันใช่ป่ะเดินไปเดินมาก็ยังจ้าเอ๋กันยังมองหน้ามองตาแล้วยังรู้สึกผูกพันติดบ่วงติดห่วงกันอยู่เลยมีคนมีครอบครัวแล้วล่ะคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าพุทธจ๋าตอบคุณอยากเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้แล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวคุณใช่ไหมคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวคุณใช่ไหมแต่คุณยังละลังในการตัดสินใจที่จะมีเขาและมีคนใหม่นี้อยู่กลับไปอยู่ครอบครัวค่ะทำอะไรให้ถูกต้องคุณยังกักความสัมพันธ์อ่ะคุณยังอยากมีไว้เพื่อรอเลี้ยงจิตใจของคุณเองนะคะโอเคไหมจ๊ะไปต่อคนที่เบรกกันไปคนที่หยุดกันไปคนที่ไม่คุยกันไปคนที่นิ่งๆกันไปจะกลับมาไหมคะจะกลับมาไหมดูกันสิจะกลับมาไหมจ๊ะจะกลับมาไหมคะคนที่แบกกันไปนิ่งกันไปไม่พูดกันให้ชัดเจนเคลียร์กันบล็อกกันยังจะได้กลับมามีความสัมพันธ์กันได้คุยกันอีกไหมคะมีคนใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอมีการส่งข้อความมีคนอยากจะส่งข้อความมาอย่างเร่งด่วนแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเขาอาจจะทักคุณมาค่ะเขาอาจจะทักคุณมาแต่คุณอาจจะเฉยมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ไม่มีใครสนใจค่ะคุณอาจคุณหรือเขาก็ได้อาจจะไม่สนใจเขาหยิบยื่นความรักมาให้มีคนหยิบยื่นความรักมาให้แต่คุณไม่เอาคุณยังรักกับคนเก่าอยู่คุณยังอยากได้คุณยังอยากส่งข้อความไปคุณยังอยากติดต่อเขาคุณยังอยากไปหาเขาอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวขอดูมีคนที่คิดได้ก็ได้อาจจะมีคนที่คิดได้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีเลยกลับไปถึงจะรักแต่ก็ยอมตัดใจไปอยู่กับตัวเองไปอยู่กับชีวิตที่ตัวเองเคยอยู่ค่ะกลับมาแล้วจะดีไหมจากไปแล้วกลับมาแล้วจะดีไหมก็เหมือนเดิมซ้ำๆค่ะเป็นความรู้สึกที่ต้องแบกความรู้สึกที่มันไม่ดีเจ็บช้ำแบกความรู้สึกกังวลระวังความรักจะถูกเปิดเผยในกรณีที่รักซ้อนเงื่อนนะคะระวังความสัมพันธ์ของคุณจะโลกจะได้รับรู้นะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ใครเขาเอาไปพูดทำให้คุณคนที่คุณรู้จักอาจจะเอาไปพูดให้คุณเสียหายหรือว่าทำให้คุณได้รู้นะคะเขายังคิดถึงคุณไหมคิดถึงอยู่ค่ะคิดถึงอยู่นะจ๊ะเขายังคิดถึงคุณอยู่มีคนมานั่งคิดรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะเป็นรักของต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเป็นรักทางไกลก็เป็นได้อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศก็เป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นเลยโอเคกับคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณยังแอบส่องเขาอยู่เลยคุณยังไม่วางเขาเลยไปแอบส่องเขาทำไมคุณการที่คุณไปส่องเขาคุณรู้ไหมว่าคุณตัดใจแล้วบล็อกเขาเนี่ยแล้วไปส่องเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่ายิ่งส่องยิ่งเจ็บอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปส่องเลยค่ะถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นปิดหูปิดตาเราจะไม่เจ็บแต่เรายิ่งไปเห็นไปสืบไปส่องเขายิ่งเห็นยิ่งเจ็บอ่ะเอางี้เพราะฉะนั้นอย่าเลยวิวออฟฟอร์จูนมาบอกว่าไปข้างหน้าค่ะไปข้างหน้าคุณอาจจะคุยโอ้โหยังมีเพชชั่นจัดเต็มขนาดนี้ยังมีความปรารถนาอันนี้คือความปรารถนาความต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆอยู่จริงๆนะยังมีความคุณใช้เส้นนำทางได้เลยค่ะคุณเส้นดีนะใช้เส้นนำทางไปเลยแต่ความสัมพันธ์ไม่ดีคอนเวิร์ตไปเถอะทางใครทางมันไปเถอะกับความสัมพันธ์ที่จะไปกับกันแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกเลิกเถอะไม่เวิร์กเลิกเถอะจริงมันเป็นความต้องการในใจของคุณเท่านั้นมันเป็นกิเลสตัณหาเพชชั่นคือความต้องการที่มันมีไฟความต้องการเป็นอย่างมากนะอีก2ใบนั่นสเตนค่ะหยุดนิ่งกับความสัมพันธ์นี้ซะพยายามควบคุมตัวเองพยายามอยู่ในที่มั่นของตัวเองให้ได้ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะโอเคคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมหรอ We of Fortune มาบอกว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคนที่คนนี้เขามีพรีเซนต์เต็มให้คุณเลยด้วยรักต่างวัยด้วยล่ะครั้งนี้เขาฝากบอกคุณ5ใบโอ้เขาฝากบอกว่าการทะเลาะกันการบาดหมางมีเงินเข้ามาเอี่ยวด้วยอ่ะมีความรักด้วยมีเงินด้วยเขาฝากบอกว่าเขาจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมสำหรับตัวเขาเองตัวเขาเองนะคะไม่ใช่ตัวคุณเขาจะตัดสินใจเพราะว่าความรักครั้งนี้มันมีอุปสรรคมากมีปัญหามากมีการขัดแย้งมีการทะเลาะกันมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยอาจจะทะเลาะกันด้วยวาจาหรือทะเลาะกันในใจซึ่งมันขัดแย้งความรุนแรงที่มันอยู่ในใจที่มันไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้นะมีคนอยากได้เงินก้อนโตด้วยล่ะในความสัมพันธ์นี้มีเงินมาเกี่ยวข้องไหมอยากเลิกแต่คนนี้ซัพพอร์ตดีอะไรอย่างนี้ป่ะ มีความรักด้วยมีเงินด้วย
าจจะไปเริ่มต้นใหม่กับความรักของคุณหรือการเงินของคุณก็ได้เขาบอกว่าเขาจะไปข้างหน้าค่ะเขาจะไปข้างหน้าจะไปทำมาหากินจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเขาเป็นหลักก็เป็นได้นะคุณฝากบอกเขา5ใบสิคุณเจ็บคุณจะเดินจากมาคุณจะไปอยู่กับครอบครัวคุณจะไปหาความมั่นคงในชีวิตคุณหยุดแล้วค่ะคุณนิ่งแล้วคุณไม่เลือกคุณมองไปถึงอนาคตที่แท้จริงของคุณเองอนาคตที่แท้จริงคือความเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความเพ้อฝันซึ่งมันไม่มีความเป็นไปได้เหมือนหลอกตัวเองไปวันๆนึงเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มันไม่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขานิ่งแล้วค่ะเขาจะหยุดนิ่งหยุดพักเขาจะพักกายพักใจเยียวยาความเจ็บของเขาแล้วเขาจะตัดสินใจเดินไปให้ได้ค่ะนะจ๊ะวันพุธใช่ไหมพุธบอกนะขอไพ่5ใบแนะนำให้พุธจ้ะไพ่แนะนำบอกว่า10ดาบมันเจ็บมากใช่ไหมมันเจ็บมากอารมณ์ขึ้นลงๆเนี่ยอย่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเงามืดของใครเลยเริ่มต้นใหม่กับชีวิตซะอยู่สดๆสวยๆรวยๆคนเดียวก็ได้ตังก็มีตังก็เยอะไม่ต้องไปใฝ่หาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันมีความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวค่ะมันไม่ใช่ความสุขที่ถาวรเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวไพ่แนะนำว่าคุณควรจะจบความสัมพันธ์แบบนี้ได้แล้วและกลับมารักตัวเองคุณเดินไปข้างหน้าได้กับตัวคุณเองถ้าคุณตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวพอนะคะโอเคไหมอย่าไปร่วมหลงกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงใช้เซนส์คุณนำทางความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ความสัมพันธ์ที่มันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเดินไปข้างหน้าตัดสินใจให้เด็ดขาดบล็อกทุกเส้นทางทุกการสื่อสารคอมมิวนิเคชั่นบล็อกทุกอย่างถ้าคุณตัดสินใจได้ชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นเยอะรับการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตรับการตัดสินใจกับตัวคุณเองการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวคุณเองถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเก่งๆมันจะมีการแจ้งเตือนในวันของคุณทุกๆวันก็แจ้งเตือนหมดคุณจะได้ไม่ต้องมาถามว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนหน้าช่องมีไปที่หน้าช่องก็ได้จ้ะแสดงว่าไม่ใช่แฟนคลับงอนชิโอเคอย่าลืมนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอดไซน์ค่ะ AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ